ไร่ที่จะดีนะครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะครับตอนนี้เรามีอยู่ที่53%ช่วงเวลาเดียวกันใช่ครับแล้วก็ปีนี้มากกว่าปีแล้วอยู่265 ล้านแล้วไอ้จริงๆห้ามก็ไม่ควรเดี๋ยวที่หน้าหน้าตรงลบดินห้ามไว้200 เมตรไม่ทำไมใครมาขวนเยอะแล้วมันอันตรายเราไม่รู้มันมันลนระดับ164ถ้าปีได้ที่มันเป็นสายย่างแล้วนะคือของเก่าตรงนี้ดีมันก็มีหลายอย่างนะมันลึกอยู่เป็นลึกกว่าน้ำเยอะขึ้นการน้ำเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเมื่อวานเนี่ยมันแค่นั้นเราทำอะไรกับที่ซื้อมันเนาะโอ้ยผมมาครับทั้งเจาะน้ำไม่โอ้ยกันเจาะน้ำกันตอนนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วมีอยู่ที่ 43% ซึ่งจะเห็นว่ามีปริมาณน้ำมากกว่าปีที่แล้วอยู่ที่ 13% ครับคือแผนของเราที่จะส่งน้ำในฤดูแล้งนี่วางแผนปลูกพืชไว้ที่250,000 ไร่นะครับ
แต่ปัจจุบันนี้เราได้เพาะปลูกไปแล้ว 148,000 ไร่นะครับก็คิดเป็น 56% ครับปริมาณน้ำที่มีอยู่นี่เพียงพอแน่นอนครับเราวางแผนบริหารจัดการไว้จนกระทั่งที่จะใช้ในฤดูฝนต้นฤดูฝนด้วยครับก็ถึงแม้เราจะมีปริมาณน้ำที่เพียงพอนะครับแต่ว่าเพื่อความประหยัดนะครับขอให้ทางพื้นที่หรือเกษตรกรให้ใช้น้ำอย่างประหยัดนะครับดูแลน้ำที่จะผ่านนาของเราไม่ให้ไหลทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ครับเราไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับแล้วก็ได้ให้ทางหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำนะครับหรือทางโซแมนได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ที่รับน้ำไม่สะดวกหรือพื้นที่ที่อยู่สูงอยู่นะครับเพื่อที่จะให้ได้รับน้ำโดยเร็วนะครับตัวนี้ก็เข้าไปดำเนินการตรวจสอบอยู่ครับคือของเราก็มีอาสาสมัครชนประทานอยู่แล้วนะครับที่ร่วมทำงานกับทางกลุ่มผู้ใช้น้ำนะครับก็มีการประสานงานอยู่ตลอดเวลาครับ